ถ้าเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบ่อบำบัดน้ำเสียโรงควบคุมน้ำจตุจักรระหว่างทำงานเกิดเหตุน้ำไหลทะลักไม่ทราบสาเหตุนะคะวิ่งหนีไม่ทันเสียชีวิตหนึ่งรายเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสน.สุทธิสารรับแจ้งมีคนติดอยู่ในบ่อบำบัดน้ำเสียและจมน้ำเสียชีวิตหนึ่งรายจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักรในซอยอินทามระ35เขตดินแดงพบเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูอยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือและนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นจากบ่อบำบัดซึ่งมีความลึกประมาณ20เมตรโดยเจ้าหน้าที่ได้ปิดประตูด้านหน้าไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปภายในโดยแหล่งข่าวบอกว่ามีเจ้าหน้าที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจำนวน5รายซึ่งรับช่วงงานมาจากกรุงเทพมหานครเดินทางเข้ามาเพื่อตรวจสอบบ่อบำบัดซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้ลงไปเพื่อตรวจสอบบ่อซึ่งขณะนั้นภายในบ่อไม่มีน้ำแต่ระหว่างเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างทำงานเกิดมีน้ำไหลทะลักเข้ามาภายในบ่ออย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุพนักงานทั้ง5จึงพากันวิ่งหนีแต่หนีไม่ทัน1รายจมน้ำเสียชีวิตซึ่งมีน้ำขึ้นสูงประมาณกว่า10เมตรทั้งนี้หลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่บ่อบำบัดของกรุงเทพมหานครได้เดินเครื่องเพื่อสูบน้ำออกซึ่งคาดว่าในช่วงบ่ายวันนี้จึงจะสามารถลงไปในบ่อบำบัดเพื่อนำผู้เสียชีวิตขึ้นจากบ่อดังกล่าวได้